โลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเมนูซอฟต์คุกกี้ลูกปัดล้านสีมาฝากกันค่ะวิธีทำเริ่มจากผสมแป้งอเนกประสงค์ตราโกบผงฟูเบกกิ้งโซดาและเกลือป่นเข้าด้วยกันเติมเนยสดเนยขาวและน้ำตาลทรายตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันดีเติมไข่ไก่และกลิ่นวานิลาตีผสมจนเข้ากันใส่แป้งที่ผสมไว้ตามด้วยลูกปัดน้ำตาลตีต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใช้ที่ตักไอศกรีมตักเนื้อคุกกี้วางลงในภาชนะที่มีลูกปัดน้ำตาลรองไว้แล้วกดบริเวณหน้าคุกกี้ให้ติดลูกปัดน้ำตาลเรียงใส่ถาดอบที่ถ่าด้วยเนยขาวนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นำออกจากเตาอบแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะกับเมนูซอฟต์คุกกี้ลูกปัดล้านสีแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณสวยๆนะคะวันนี้ตอนนี้นะคะเราอยู่กันแถวอารีนะคะกับร้าน Schneider House นะคะบอกเลยว่าร้านนี้มีทั้ง indoor แล้วก็ outdoor นะคะมาบรรยากาศดีมากๆและเหมาะกับการที่นัดสั่งสรรค์เพื่อนมากมายนะคะถึงแม้ว่าร้านนี้นะคะจะเป็นร้านอาหารเยอรมันนะคะแต่ก็มีอาหารไทยด้วยงั้นอย่ารอช้าไปชิมกันเลยและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้าน Schneider House นะคะกับนี่เลยค่ะพี่หนิงนะคะผู้จัดการร้านของเรานั่นเองแล้วก็เมนูตรงหน้านะคะมีทั้งหมด3เมนูด้วยกันซึ่งตอนนี้อยากกินอันนี้ชอบมากกะเพราเนื้อนะคะเราใช้เนื้อโคขนกำแพงแสนนะคะมาผัดโอ้ยขอแบบตักเนื้อเยอะเลยได้ไหมคะแซ่บไหมแซ่บคือเป็นคนที่ชอบกินกะเพราอยู่แล้วทีนี้ถ้ามีไข่ดาวอีกทีนี่เลิศเลยนะคะอันนี้อาหารที่เราเอามาให้คุณเยี่ยมวันนี้ก็คือเมนูขึ้นชื่อในหมวดของอาหารไทยของทางร้านอืมค่ะดีมากเลยค่ะฮะกินคนเดียวตลอดจะหิว อะไรนะคะ หนูหิวเหรอคะข้าวผัดสับปะรดใช่ไหมคะใช่ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่มาจะสั่งแทบทุกโต๊ะนะคะเด็ดมากๆพี่คะไปอยากทำเมนูนึงไปชอบมากข้าวผัดสับปะรดทำโชว์ได้ไหมได้ค่ะแต่ขอข้อแม้อย่างหนึ่งค่ะขอข้าวเอริสเนี่ยทำเมนูนี้ได้ไหมคะได้สิค่ะงั้นไปกันเลยค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวเอริสทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำเสริมคุณภาพนะคะพี่หนิงเราจะต้องหุงข้าวเอริสก่อนนะคะแล้วค่อยมาเอาข้าวเอริสเนี่ยมาทำเมนูข้าวผัดสับปะรดเพราะฉะนั้นน้องขอตัดเลยนะคะนี่เห็นไหมมีชั้นนึงด้วยค่ะเม็ดสวยนะคะแล้วก็ป้องกันแมลงได้มีการซีนสุญญากาศอย่างดีเลยค่ะจัดปลายประมาณนี้นะคะซึ่งเมล็ดข้าวนี่อย่างที่พี่หนิงบอกไปก็คือเรียงตัวสวยงามค่ะข้าวหอมมะลิแท้นะคะจากข้าวคนไทยบ้านเราเองโอเคเอาไปหุงได้ค่ะเป็นไงบ้างคะข้าวเอริสเม็ดสวยมากเลยค่ะแล้วก็เรียงตัวนะคะตอนนี้นะคะเราได้ข้าวเอริสมาแล้วนะคะพร้อมที่ทำข้าวผัดสับปะรดนะคะและก็นี่เลยค่ะเชฟของทางร้านนะคะที่จะมาทำข้าวผัดสับปะรดให้เราใช่ไหมคะงั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะใส่น้ำมันค่ะจากนั้นยังไงต่อคะใส่ไข่ลงไปนะครับใส่ไข่ตั้งแต่แรกเลยเหรอคะข้าวลงไปค่ะข้าวเอริสของเราเป็นไงคะข้าวแฉะนะคะดีมากครับเป็นสวยมากอันนั้นคืออะไรคะผักสามสีอ้าวแล้วสับปะรดไม่ใส่เหรอคะอย่างครับตัวกุ้งอ๋อมีถั่วลันเตาข้าวโพดแล้วก็แครอทนะคะคุณเชียงคุณเชียงเป็นจำพวกผักเหรอคะใส่ตาลงไปอ๋อใส่ตาลงไปเฉยสับปะรดก็ใส่ไปเลยปั๊บๆโอเคหลังจากนั้นลูกเกดด้วยหมดเลยได้ไหมคะได้ครับดีถือว่าไม่ขี้ห่วงของกุ้งนะครับที่ทำสุกแล้วผงกะหรี่นะคะต่อมาน้ำมันพริกเผาจานนี้อ้วนไหมคะไม่เท่าไหร่คิดเอาเองเฮ้ยหน้าตาแบบกลิ่นมาแล้วแล้วอันนี้ค่ะอันนี้ก็เอาโรยเหมือนกันเหรอใช่ครับโรยหน้าไม่มีเขาบอกเอาไว้โรยหน้าไม่เอาไว้กินเล่นเอาเหรออ๋อเขาไว้รอหน้าเขาไว้รอหน้าก็อ๋อโอเคไม่ให้ยิงกินเล่นโอเคขอโทษเสร็จแล้วนะคะข้าวผัดสับปะรดโดยข้าวเอริสทุกเม็ดล้ำค่าทุกคำใส่คุณภาพค่ะงั้นเดี๋ยวไม่รอช้าเรามาลองกินกันเลยดีกว่านะคะว่า
เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปตักให้นะจ๊ะเอาเยอะไหมคะเอาแบบพออิ่มเลยไหมหรือว่ายังไงคือน้องเบลจะอิ่มหรือจะให้พี่อิ่มให้พี่อิ่มละกันค่ะนี่นะคะข้าวไม่แฉะนะคะสำหรับทำข้าวผัดแล้วก็หอมนุ่มพี่หนิงคะถ้าจะให้ที่ร้านเนี่ยลองเปลี่ยนใช้ข้าวเอไรซ์พี่หนิงสนใจไหมคะก็น่าลองดูนะคะงั้นก็ข้าวทางของเราเลยนะคะคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจข้าวเอไรซ์อยากอุดหนุนนะคะสามารถหาซื้อที่ทกสทุกสาขาศูนย์การค้าเดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนเอ็มคอร์เทียเดอะพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมแล้วก็โกลเด้นเพลสค่ะพี่หนิงทราบไหมคะว่าถ้าได้อุดหนุนข้าวเอไรซ์เนี่ยเหมือนกับได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรซ์ค่ะวันนี้นะคะขอบคุณพี่หนิงมากเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมนายเดนิสลูฮอฟอายุตอนนี้ครับ17ปีเรียนอยู่ชั้นปวช2ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับผมเริ่มทำอาหารตั้งแต่ป2ครับครั้งแรกก็ทอดไข่ดาวครับตอนแรกผมสนใจด้านคอมพิวเตอร์เรียนไปเรียนมาคือมันอาจจะยากเกินไปครับที่บ้านพ่อก็เป็นพ่อครัวอยู่ด้วยครับที่เยอรมันครับพ่อผมก็ทำอาหารอร่อยมากครับแต่ว่าบางทีก็อาจจะไม่ถูกปากเพราะว่าผมก็อยู่ไทยมาตั้งแต่เกิดด้วยแบบมันอาจจะไม่เข้ากับคนไทยอะไรครับส่วนตัวผมชอบอาหารไทยครับพ่อผมจบม.3ครับก็กำลังหาที่เรียนแล้วแม่ก็เจอรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์แล้วแม่ก็เลยแบบถามว่าลองไปเรียนดูไหมผมก็บอกว่าโอเคครับเพราะว่าผมก็อยากหาอนาคตของตัวเองอยู่ด้วยพ่อผมก็บอกว่าก็สนับสนุนเต็มที่ครับก่อนที่จะมาเรียนที่นี่ครับผมก็คิดว่ามันก็คือวิทยาลัยเทคโนโลยีทั่วไปครับผมก็แบบกลัวบ้างว่าสังคมมันไม่เหมือนกับสายสามัญนะครับพอมาเรียนก็รู้สึกดีนะครับผมโตขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะเลยทุกอย่างต้องดูแลตัวเองครับเพื่อนก็เป็นกันเองครับบางคนมาจากต่างจังหวัดอาจจะสนิทกันเพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้แบบเรามาเพื่อมาหาประสบการณ์หาความรู้ครับครูที่โรงเรียนก็ใจดีครับเป็นกันเองครูเคยบอกแบบเราก็คือแบบแม่ลูกพ่อแม่ลูกกันนะครับเราคุยกันเองได้ทุกเรื่องความรู้ก็ได้ทุกวันการที่เราได้เรียนในสิ่งที่เราชอบนะครับผมว่ามันเป็นความคิดที่ดีเราแทบจะไม่เบื่อกับมันเลยอาชีพเชฟเป็นอาชีพที่ดีครับสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างอนาคตตัวเองได้ครับถ้าจบไปนะครับผมที่คิดไว้คืออาจจะไปเป็นเชฟในโรงแรมหรือบนเรือสำราญเก็บตังค์ให้ได้เงินก้อนมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็ไปเปิดร้านกับพี่ที่ภูเก็ตครับเพื่อนๆนะครับที่ดูอยู่นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติครับเราได้ความรู้ได้ประสบการณ์หลายอย่างครับรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทำข้าวผัดลาบไก่ห่อไข่กันนะครับโดยเราจะมีส่วนผสมน้ำมันนะครับน้ำเปล่าผสมแป้งข้าวโพดนะครับน้ำมะนาวครับใบมะกรูดซอยครับต้นหอมซอยครับหอมแดงซอยครับข้าวหอมมะลิหุงสุกแล้วนะครับไก่สับครับและโจทย์ของเราวันนี้ก็คือครับผักชีฝรั่งครับผงลาบครับและไข่ไก่ครับเตรียมของพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะมาผสมไข่สำหรับกรอกกันก่อนนะครับโดยสูตรนี้นะครับไข่สีฟองสามารถทำได้2ที่แต่วันนี้นะครับเราจะมาทำแค่ที่เดียวโดยใช้ไข่แค่2ฟองนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะใส่แป้งข้าวโพดละลายน้ำครับ
ดยเราต้องคนอย่าให้แป้งนะครับติดกับก้นถ้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็น้ำมะนาวครับที่ผสมให้เข้ากันนะครับเมื่อส่วนผสมเข้ากันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปกรอกบนกระทะกันนะครับเดี๋ยวเราจะอุ่นกระทะนะครับทาน้ำมันพืชเล็กน้อยนะครับวันนี้เราจะใช้กระทะเชฟรอนนะครับทาแค่พอบางๆนะครับเดี๋ยวเราจะรอจนกระทะร้อนนะครับเมื่อกระทะร้อนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะนำส่วนผสมไข่ที่ผสมเอาไว้นะครับมากรอบเป็นแผ่นบางนะครับใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนำไปพักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดข้าวกันต่อครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วใส่น้ำมันลงไปนะครับรอจนน้ำมันร้อนนะครับแล้วเราจะใส่หอมแดงนะครับเราจะผัดจนมีกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นเราจะใส่ไก่สับกันนะครับผัดจนไก่สุกนะครับเมื่อไก่สุกดีแล้วนะครับเราจะใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผัดให้เข้ากันนะครับข้าวที่เราใช้นะครับจะเป็นข้าวที่ค้างคืนนะครับเมื่อผัดออกมาแล้วจะเป็นเม็ดเรียงสวยนะครับเราจะใส่ผงปรุงรสลาบนะครับผัดให้เข้ากันนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใส่ต้นหอมนะครับใส่ใบมะกรูดนะครับผัดให้เข้ากันนะครับเรายกลงได้เลยครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะตักข้าวผัดลาบไก่นะครับใส่ลงไปในถ้วยนะครับกดข้าวให้แน่นนะครับ
ั้นตอนต่อไปนะครับเราจะนำไปคว่ำลงบนแผ่นไข่นะครับที่เราเกาะไว้นะครับแล้วเราก็จะทำการห่อนะครับเมื่อห่อไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจัดใส่บนจานเสิร์ฟแล้วตกแต่งให้สวยงาม